ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่กำลังมองหาของขวัญของฝากหรือว่าชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะคะวันนี้มีสร้อยข้อมือท้ายกลอิ่ม 4JB มานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะจุดเด่นก็อยู่ที่ตัวเรือนนั้นเป็นไทเทเนียมนะคะไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมและก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะที่สำคัญเลยใครมีปัญหาเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นอาการปวดเมื่อยอาการเหนื่อยล้าจากการทำงานนะคะปวดศีรษะหรือว่านอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับยากนอนหลับไม่สนิทนะคะสร้อยข้อมือท้ายกลอิ่ม 4JB ชุดนี้สามารถช่วยค่ะให้ระบบการไหลเวียนของเลือดนั้นดีมากขึ้นด้วยนะคะรวมไปถึงท่านไหนที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยสร้อยข้อมือท้ายกลอิ่ม 4JB ชุดนี้ก็ยังช่วยในการป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือแล้วก็รวมไปถึงคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะสร้อยข้อมือท้ายกลอิ่มมี CJP มี2ลายด้วยกันนะคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกลอิ่มนะก็มีความหมายดีๆหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์หมายถึงโชคลาภนั่นเองนะคะสำหรับใครที่สนใจนะก็สามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อตอนนี้ได้พิเศษนะคะมีเพียงแค่9ชุดในราคา999บาทต่อวันนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ022779696ค่ะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลนะเข้ามาทาง SMS ก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็ส่งมาที่4221606มากันที่ SMS กันบ้างดีกว่าค่ะSMS ท่านแรกเลยนะคุณจอยค่ะ14สิงหาคม2523เวลาเกิดบ่าย 3:29 นาทีวันพฤหัสบดีทำงานรัฐวิสาหกิจจะย้ายไปดูแลพ่อแม่ที่นครปฐมได้หรือเปล่ากัมมะเป็นกาลีฮะถ้าถามว่าเกณฑ์โยกย้ายมีหรือไม่ตอบว่ามีและเหนือเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างเขาบอกว่าการดูแลบุพการีเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดฉะนั้นถามว่าเกณฑ์ในการโยกย้ายมีหรือไม่ก็ตอบว่ามีและถามว่าเกณฑ์งานใหม่มีไหมก็ตอบว่ามีเช่นเดียวกันก็ทำให้ดีที่สุดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปริยานุชนะคะ18กรกฎาคม2534เวลาเกิดบ่าย 2:33 นาทีวันพฤหัสบดีสุขภาพการเงินโชคลาภเป็นอย่างไรด้วยพื้นชะตาก็คงจะเน้นจะรับประทานอะไรนะครับก็ให้ดูแลในเรื่องของพวกระบบการย่อยการขับถ่ายอันที่1 2ครับในเรื่องของสภาวะอากาศสภาวะแวดล้อมที่คุณอยู่อาศัยเนี่ยให้ระวังปัญหาพวกภูมิแพ้รวมถึงพวกไขข้อกระดูกปีละครั้งสำหรับการตรวจสุขภาพปีนี้ดาวการเงินเสียเกณฑ์ในเรื่องของโชคลาภไม่เด่นหาโอกาสทำทานกับเด็กเล็กๆครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณยานนะคะ18มิถุนายน2519เวลาเกิดบ่าย 17:25 นาทีวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับกันก็ปีนี้จะเป็นราศีที่มีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นชัดเจนเลยครับก็คือบาปประเคาะที่เล็งดวงชะตาหรือสถิตอยู่ในราศีเกิดเนี่ยย้ายออกหมดแล้วผมหมายถึงราหูเมื่อวันที่16มกราคมผมหมายถึงมฤตยูเมื่อวันที่6มีนาคมเดี๋ยวรอฮะ7สิงหานี้พระรหัสจะยกเข้าสู่ราศีเกิดก็จะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นในทุกๆเรื่องครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจันทนานะคะ7กุมภาพันธ์2521ค่ะเวลาเกิด 11:00 น.ตรงวันอังคารปัญหาความรักในครอบครัวแล้วก็ธุรกิจรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง39สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับในส่วนของงานเนี่ยจริงๆผมเป็นห่วงในช่วงปีหน้านะมันมีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญอันนี้พูดเผื่อไว้เรื่องที่หนึ่งสุขภาพถ้าหมายถึงการทำธุรกิจก็เช่นเดียวกันปีจอเนี้ยมันมีโอกาสจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแยกส่วนกันนะ39เนี่ยไม่เป็นไรไม่ว่ากันจะขยับจะทำอะไรแต่เข้าย่าง40ต้นปีหน้าเนี่ยมันจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงหรือพลิกผันแบบมีนัยยะสำคัญฉะนั้นวางแผนให้รอบคอบอย่าลุยไปข้างหน้าอย่างเดียวแต่ปีนี้ถ้าได้เริ่มอะไรให้ทำสุขภาพ2ทางหลักๆทางเดินอาหารและทางเดินหายใจจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณกุ้งค่ะ21กันยายน2525นะคะเวลาเกิด 9:00 น.ตรงวันอังคารกำลังจะขอซื้อคอนโดจะผ่านหรือเปล่าทำเรื่องกู้ตอนนี้ย่าง34วงกลมตกอริจ้ะก็
วิ่งเต้นหน่อยเป็นอุตสาหะมาแตะแต่ว่าในดวงถ้าวงกลมตกเนี่ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือว่าสมหวังเนี่ยมีนะครับก็ลองดูถ้าสมมุติว่าไฟแนนซ์นี้ไม่ผ่านก็อาจจะต้องวิ่งเปลี่ยนไฟแนนซ์ที่มีเงื่อนไขที่มันเอื้อมากยิ่งขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณประพลนะคะ15มีนาคม2531เวลาเกิด 9:09 น.วันอังคารความรักกับงานเป็นอย่างไรสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะครับหลังวันเกิดเนี่ยจะเตือนอยู่2เรื่องอังคารเป็นกาลีอยู่เรือนปัตตานิฝากระวังอุบัติเหตุทั้งของตัวคุณเองแล้วก็ของคนที่คุณรักกรณีถ้ามีคู่2ถ้ามีคู่อยู่แล้วในแง่ของความสัมพันธ์ถ้าตัวไม่ห่างกันใจก็จะห่างไกลนะฉะนั้นหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวและถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้คุณไปบริจาคโลหิตแต่งานเหนื่อยน้อยลงนะก็มีหลักฐานความมั่นคงมากขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธีรพัฒน์นะคะ7มกราคม2542เวลาเกิดบ่าย 3:04 น.วันพฤหัสบดีถามว่าจะเปลี่ยนชื่อนะจากเดิมคือธีรพัฒน์เป็นณัฐพัฒน์ดีหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตดูชื่อเดิมแป๊บนึงครับชื่อเดิมคือธีรพัฒน์ค่ะโอเคไหมครับชื่อใหม่ณัฐทับพัดดอตอชะตะหรือตอปะตักครับดอเนนไม่หันอากาศนะดอน้องทีมงานช่วยดูหน่อยครับตอปะตักหรือดอชะดาครับน่าจะเป็นดอชะดาอ่ะดอชะดาพอสันฐานแล้วก็พัดพอพัดหันอากาศชอช้างรอเรือกระรันน่าจะเป็นนามสกุลด้วยแล้วค่ะครับนามสกุลจันตะเขตนาเขตค่ะนาเขตชื่อโอเคนะก็เขาบอกตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับก็จะมีคนให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือเลขศาสตร์ก็สวยเสริมในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็จะเสริมสร้างความมีเสน่ห์แล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะฉะนั้นถ้าเป็นดอชดานะถ้าเป็นดอชดาถือว่าโอเคครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจิรุนันท์27มีนาคม25ไม่ได้ส่งพ.ศ.มานะส่งพ.ศ.เข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอรุณศรีค่ะ6มกราคม2515เวลาเกิด 4:30 นไม่ได้บอกวันนะถามเรื่องของคู่แล้วก็การเงินค่ะ6มค15ตรงกับวันพฤหัสนะครับถ้าไม่ใช่พฤหัสกรุณาส่งเข้ามายืนยันอีก1รอบตอนนี้ย่าง45ด้วยพื้นชะตาส่วนใหญ่ในเรื่องของความรักนะที่ผ่านมาของคุณเนี่ยรักเลิกๆแล้วก็เหมือนกับว่าอยู่โอกาสไม่ใช่ว่าน้อยนะฮะก็จะมีเข้ามาเป็นระยะแต่มักจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่เสมอฉะนั้นในช่วงย่าง46นะครับที่กำลังจะมาถึงเนี่ยในช่วงต้นปีหน้าเอาประเด็นนี้ก่อนถ้าตอนนี้มีคู่อยู่แล้วถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยช่วงปี2ปีเนี้ยมีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะโดยเฉพาะให้ระวังบุคคลอื่นก้าวเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตทางคุณด้วยนะ2ถ้ายังโสดล่ะถ้ายังโสดหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยปีหน้าก็มีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจแต่อาจจะเข้าทำนองที่ผมทายทักเมื่อสักครู่เนี่ยก็ต้องปรับตัวกันเยอะพอสมควรแต่ถ้าเกิดได้คนที่มีตำหนิแล้วก็อยู่กันอย่างมีระยะห่างถือว่าสมรูปดวงครับและเตือนเรื่องเงินเลยล้วนๆหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยหาโอกาสทำบุญในเรื่องของห้องน้ำSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่2พฤษภาคม2523เวลาเกิดประมาณ13:00 น.วันศุกร์บอกว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาแย่ทุกด้านนะเมื่อไหร่จะดีขึ้นชีวิตนี้จะมีคู่หรือเปล่าเป็นเพศหญิงนะคะปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับตอนนี้ย่าง36ฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจนะคือปัตตานิเนี่ยเป็นกาลีและกาลกินีก็สัมพันธ์ถึงเรื่องงานฉะนั้นไม่แปลกที่คุณบอกคุณแย่คนเราถ้าสองเรื่องนี้ซุดก็มีปัญหาเยอะแล้วครับแต่อยากจะเรียนเป็นกำลังใจว่าช่วงนี้ประคับประคองนะครับถ้าคุณยังถามนี่แล้วคุณยังไม่มีคู่ฉะนั้นถ้าช่วงนี้เนี่ยมีใครเข้ามาไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจเพราะเกณฑ์ความรักไม่ดีหลังวันเกิดไปแล้วค่อยว่ากันและดวงนี้คนที่จะเป็นคู่ของคุณจริงๆนั้นจะต้องช่วยเหลืออุปถัมภ์คือครบแล้วชีวิตต้องดีขึ้น2ในเรื่องของงานอันนี้พูดเหมือนเดิมนะครับก็เหนื่อยอุตสาหะแปลว่าเหนื่อยกาลีสัมพันธ์เนี่ยก็อาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลง
แต่หลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงในเรื่องของงานเนี่ยที่คุณออกแรงมาสักระยะที่คุณเหนื่อยยากกับมันจะเริ่มเห็นผลนะผมไปถึงในเรื่องของสายความก้าวหน้าฉะนั้นช่วงนี้ก็ให้คุณถวายชุดสังฆทานยาแด่พระภิกษุสงฆ์ส่วนหลังวันเกิดบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะนิตยาค่ะคุณนิตยานะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันที่1ธันวาค่ะจ้ะพ.ศ.ค่ะ2525พ.ศ.25ค่ะค่ะเกิดกี่โมงคะ6โมงเช้าค่ะ6โมงเช้าวันอะไรคะวันพุธค่ะวันพุธกลางวัน1ธันวาคมนะครับ25256โมงเช้าตรงกับวันพุธกลางวันแหมมีเสียงไก่ขันด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง34นะครับฮัลโหลได้ยินไหมครับค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง34นะครับค่ะจ้ะโทรจากจังหวัดไหนครับเนี่ยพิษณุโลกค่ะอ่ะก็จะเตือนอย่างนี้นะครับตอนนี้มี2เรื่องนะที่จะเตือนคุณก็คือในส่วนของถ้าคุณมีคู่ครองคนรักอยู่ปีนี้เกณฑ์ความรักมันไม่ค่อยดีนะประคับประคองความสัมพันธ์ตอนนี้ก็มีปัญหาอยู่พอสมควรแล้วหรือยังครับมีไหมฮะก็ตอนนี้ยังไม่มีค่ะแค่คบเฉยๆค่ะถ้าอย่างนั้นเพิ่งเริ่มต้นคบหาดูดีๆนะไม่ต้องรีบค่ะนะครับโดยเฉพาะช่วงเลยเดือนมิถุนายนนี้ไปแล้วสองระวังอย่าให้ใครขอยืมเงินเด็ดขาดทันไหมทันค่ะทันอยู่คนที่ว่านี้เขาเคยเอ่ยปากขอยืมเงินคุณไหมก็เคยค่ะนะเดือน6ไปแล้วดูดีๆนะมันจะล้อกันทั้งสองเรื่องอ่ะฝากไม่ได้ห้ามคบนะแล้วไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีแต่ดูให้ดีแล้วมันจะโยงเรื่องเงินของคุณปีนี้เนี่ยให้อย่างนี้นะครับวัดวาอารามแห่งไหนที่มีสิ่งปลูกสร้างเนี่ยให้คุณไปถวายปัจจัยนะครับสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดเลยค่ะจ้ะตอนนี้ทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าครับอยู่บ้านค่ะไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะอยากจะทำอะไรไหมสุขภาพไม่ค่อยดีค่ะสุขภาพไม่ค่อยดีเอาอย่างนี้นะครับถ้าอยากทำนะถ้าอยากทำในอนาคตอย่างดวงเนี้ยถ้าคุณชอบโหราศาสตร์ผมเชียร์นะศึกษาเองก็ได้ซื้อตำรับตำรามาอ่านก็ได้ถ้าไม่สะดวกในแง่ของการเดินทางอันนี้จะหายเหงานะอย่าลืมไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะครับแล้วในส่วนของหลักการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุที่บ้านมีพระแก้วมรกตหรือว่าหลวงพ่อโสธรไหมครับไม่รู้ว่าต้องถามยายก่อนไปเช่ามาบูชาซะนะครับแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระพฤหัสทุกวันหัวใจก็คือพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบค่ะนะเอาเล่นกล้าบจริงโชคไม่เอาเลยไม่เอาค่ะไม่เอาปีนี้ระวังถูกหลอกเรื่องเงินเนี่ยพูดง่ายเตือนไปแล้วเตือนซ้ำอีกรอบค่ะอ้าวค่อยๆดูเรื่องความรักไม่ได้ห้ามนะฟังให้ดีไม่ได้ห้ามค่อยๆดูระวังจะมีปัญหาเรื่องเงินนะจ้ะเรียบร้อยเนาะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต่อกันที่ SMS นะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่21เมษายน2523เวลาเกิดบ่าย 2:11 นาทีวันจันทร์เนื้อคู่สุขภาพการงานอุบัติเหตุค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับถ้าจะเน้นแล้วปีนี้ถ้าขับรถนะถ้าคุณขับรถขับรานะครับปีนี้ให้ระวังมากๆเลยพันธุกาลีมันโยงตัวก็ของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวนะครับถึงแม้ว่ามันจะใกล้ถึงวันเกิดแล้วก็ตามก็อย่าได้ประมาทเนื้อคู่ตอนนี้ย่าง36ของคุณเกณฑ์ความรักจะลงตัวอย่างจริงจังก็คือในช่วง37เต็มไปแล้วและยิ่งถ้าได้คู่ที่มีเชื้อสายต่างประเทศด้วยจะมีความสัมพันธ์ที่แข็งแรงไม่ค่อยทะเลาะหรือมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์ของคู่ครองนะก็ฝากไว้พิจารณาก็คือ37เต็มรอยต่อคาบเกี่ยว38เต็มสุขภาพของคุณสายตาความดันระบบเลือด
ปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวารเดชนะคะ12กันยายน2520ค่ะเวลาเกิดทุ่มครึ่งวันจันทร์ถามเรื่องงานความรักแล้วก็ครอบครัวค่ะอังคารกาลีฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับปีจอนี้ก็ไปทำฟันกรูดหินปูนซะไปแก้เคล็ดนะส่วนในเรื่องของงานเป็นอย่างไรอุตสาหะเหนื่อยหน่อยนะครับปีจอนี้ก็ออกแรงเยอะหน่อยทำงานแล้วไม่มีคนเห็นคุณค่านะครับหรือว่าทำงานแล้วอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจหรือการยอมรับต้องอดทนครับเพราะปีนี้มันจะเป็นทรงแบบนั้นนะครับของคุณเนี่ยเมื่อเลยกันยาไปแล้วจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะงานอดทนในช่วงเวลานี้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธนิสรนะคะเกิดวันที่21พฤษภาคม2539ค่ะเวลาเกิดเที่ยง20นาทีวันอังคารกำลังเรียนวิศวะโยธาอยู่ดีหรือเปล่าเนื้อคู่เป็นอย่างไรเอออย่างนี้ผมก็พยายามนึกเอนจิเนียร์เนี่ยทำได้หลายหน้านะครับลงในไลน์โดยตรงพวกงานคอนสตรัคชั่นถ้าคุณเรียนซีวิลกับอีกอันนึงเป็นพวกเซลล์เอนจิเนียร์หรือแม้กระทั่งพวกโพเคียวเมนต์จัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าเป็นลักษณะงานพวกอินสเปคชั่นถือว่าดีนะครับนะก็คือเป็นลักษณะพวกงานตรวจสอบหรืองานออดิตก่อนส่งชิ้นงานอันที่1 2ถ้ามีความรู้ประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้นของคุณเนี่ยถ้าทำในส่วนของพวกการเป็นคอนซัลท์วิศวกรก็มีเยอะอยู่แล้วนะพวกงานโปรเจกต์โดยเฉพาะพวกงานexpand พวกขยายพวกต่อเติมอะไรพวกนี้อันนี้อาจจะเป็นลองเทอมหน่อยนะสองหน้างานอย่างที่บอกครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณน้องค่ะ26ธันวาคม2533เวลาเกิด10นาฬิกา29นาทีเป็นพุธกลางวันลัคนาราศีอะไรนะโคราชนครราชสีมาลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมอย่างนี้ฮะตอนนี้ทั้งพระรหัสกับราหูนะครับก็เล็งดวงชะตาอยู่เกือบใช่เกือบได้ดีแต่ไม่สุดมันจะเป็นทรงนั้นเพราะว่าพระรหัสราหูเนี่ยเป็นคู่หลอกลวงนะก็อาจจะมีความผิดหวังไม่ได้ดังใจบ้างแต่ถ้าถามถึงในเรื่องของงานโดยเฉพาะถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีลให้เป็นผู้ชายดีนะยังพอมีโอกาสให้ความช่วยเหลือได้ในเรื่องของการทำงานแต่อย่างที่บอกองค์รวมเนี่ยช่วงนี้สมมติถ้าคุณหวังไว้ร้อยนึงอ่ะได้สัก 70% ผมก็ถือว่าน่าพอใจแล้วตอนนี้ย่าง26ก็อาจจะมีคนก็เป็นแบ็ครับหลังยังพอมีโอกาสนะผู้ใหญ่ผู้ชายจะให้คุณครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปัทมานนะคะเกิดวันที่9มกราคม2534เวลาเกิดบ่าย 2:58 นาทีพุธกลางวันความรักจะสมหวังหรือเปล่าปัตตนิกาลีสมหวังไหมล่ะก็ถ้าก็จะเหมือนสายเมื่อสักครู่เลยก็คือไม่ต้องรีบร้อนไม่ได้ห้ามคบดูดีๆค่อยๆประคับประคองให้ผ่านช่วงอายุย่าง26และกาลีนอกจากว่าแปลว่ามีปัญหายังแปลว่าห่างกันด้วยฉะนั้นสมมุติถ้าเจอกันบ่อยครั้งก็อาจจะขยับให้มีแก็บมากขึ้นเจอกันลดน้อยลงหน่อยก็ช่วยแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งถวายอุปกรณ์แสงสว่างที่เป็นคู่เชิงเทียนครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสมหมายนะคะ24พฤษภาคม2515เวลาเกิดทุ่ม49นาทีไม่ได้บอกวันนะคะถามเรื่องของครอบครัวโชคลาภและงานค่ะ24พฤษภาคม15ปฏิทินตรงกับวันพุธแล้วก็เป็นพุธกลางคืนถ้าไม่ใช่กรุณาส่งคำถามมายืนยันอีกหนึ่งรอบนะครับผมดูหลังวันเกิดเลยช่วงอายุย่าง45ช่วงอายุย่าง45ที่กำลังจะมาถึงในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่ดีนะครับความรักครอบครัวก็หลีกเลี่ยงการประทะหน่อยคือพูดง่ายๆงอนแล้วไม่ง้อนะหรือว่าเขาอาจจะแข็งมีแต้มต่อเหนือกับเรางานก็เหมือนกันอาจจะต้องใช้ความเพียรพยายามให้มากกับปกติจังหวะขาขึ้นจริงๆในส่วนของงานคือ46และ47 SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณกัลยาค่ะ4มีนาคม2521เวลาเกิด 7:15 นาทีวันเสาร์งานเงินแล้วก็ครอบครัวเป็นอย่างไรถ้าไม่ได้ปล่อยให้มีบุคคลอื่นก้าวเข้ามาในชีวิตไม่มีอะไร
คือปีนี้อาจจะมีคนให้ความนิยมชมชอบคุณก็ได้นะส่วนในเรื่องของการเงินปีจรสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะคือปีนี้ในแง่ของสภาพคล่องกับดาวการเงินก็เป็นสีก็ต้องทายดีครับถึงจะหมุนบางช่วงนะก็มี2ช่วงนะครับช่วงนี้เลยอีกช่วงหนึ่งประมาณตุลาพฤศจิกานะแต่โดยรวมผ่านงานก็เช่นเดียวกันเดทแปลว่าขยายครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสมรค่ะ17มีนาคม2525เวลาเกิด18นาฬิกาตรงนะคะพุธกลางคืนสุขภาพกับโชคลาภเป็นอย่างไรก็เน้นช่องท้องเป็นหลักเลยนะทั้งในแง่ของทางเดินอาหารตับนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเครื่องในระบบภายในสตรีอันนี้หลักๆเช็คทุกปีเสี่ยงโชคปีนี้ซื้อติดไว้ไม่ว่าการฝากระวังอุบัติเหตุกับปัญหาคู่ครองถ้าคุณมีคู่ปีนี้นะครับให้คุณซื้อมีดโกนเนี่ยถวายวัดครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอัมพรค่ะ3มกราคม2527คงเสียดายไม่ได้ส่งเวลาเกิดเข้ามาแต่รบกวนส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณอุไรวัน5เมษายน2535เวลาเกิด7นาฬิกาตรงวันเสาร์การงานความรักแล้วก็สุขภาพเป็นอย่างไรตอนนี้กับกรรมะเสียทั้งคู่นะครับงานอาจจะมีปัญหาเยอะระวังปัญหาพวกงานเอกสารกับคำมั่นสัญญาความรักคู่ครองถ้าคนรักไม่เจ็บไข้เลยป่วยก็อาจจะมีปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์หรือต้องอยู่ห่างไกลกันถ้ายังโสดอยู่คนเดียวเลยนะครับช่วงนี้ซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ปัญหาสุขภาพก็เน้นนะพวกเบาหวานอันนี้คือมองยาวๆนะครับเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองเพราะจันทร์เสียและอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บอีกกลุ่มหนึ่งสุขก็เช่นเดียวกันคออักเสบครับแล้วก็ปัญหาพวกระบบภายในแม้กระทั่งไตนิ่วกับเพราะปัสสาวะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่17มีนาคม2526เวลาเกิด 9:20 นาทีวันพฤหัสบดีดวงปีนี้เป็นอย่างไรจะลำบากหรือเปล่าแล้วก็มีโชคตอนไหนอันนี้ดูหลังวันเกิดนะครับคือด้วยพื้นชะตาเนี่ยดวงนี้ในแง่ของงานอาจจะมีปัญหาเรื่องการยืนระยะหรือมันไม่สุดสมมติถ้ามีตำแหน่งหัวหน้างานคุณอาจจะเป็นเบอร์2อะไรพวกเนี้ยหรือแม้กระทั่งอาจจะมีการชิปเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่เป็นระยะแต่เอาเป็นว่าปีจรเนี้ยงานภาพรวมอ่ะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงจะมีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งสำคัญคือถ้าคุณมีลูกน้องบริวารให้ระมัดระวังปัญหากระทบกระทั่งหน่อยนะครับส่วนในเรื่องของความรักถ้ายังโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจนะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วนะปีนี้ก็ความสัมพันธ์โดยรวมก็ถือว่าแข็งแรงขึ้นทำบุญเสริมหน่อยละกันนะครับปีจรนี้ให้คุณซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์นะครับทำทุกเดือนก็ได้ครั้งละ15ขวดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวัชระนะคะ27กรกฎาคม2532ค่ะเวลาเกิดประมาณ 8:30 วันพฤหัสบดีจะไปเกณฑ์ทหารเมษานี้ติดหรือเปล่าอยากติดหรือไม่อยากติดเดี๋ยวนะนะย่าง27กบดาวพุธเกณฑ์ในเรื่องของการคัดเลือกหรือแม้กระทั่งสอบแข่งขันก็ไม่เด่นนะเอาอย่างนี้ครับของคุณเนี่ยให้ไปบริจาคในเรื่องของทุนการศึกษาก็ได้มากน้อยตามกำลังครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณอนงค่ะเกิดวันที่12มีนาคม2513เวลาเกิดบ่าย 3:20 นาทีวันพฤหัสบดีนะโชคลาภกับการงานเป็นอย่างไรพฤหัสบดีเสียงโชคไม่เอาเสียงโชคไม่เอากรรมะก็เป็นกาลีโยงเดือนเงินด้วยฝากระวังมีปัญหาเรื่องงานเพราะผู้ใหญ่ของคุณเนี่ยก็ให้คุณไปบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถานะครับหยอดตามตู้ในโรงพยาบาลก็ได้ระมัดระวังความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเมย์นะคะ20ตุลาคม2521เวลาเกิด 3:15 นาทีวันศุกร์การเงินหนี้สินโชคลาภเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง38วงกลมก็ตกอรินะครับก็คงยังมีปัญหาสภาพคล่องอยู่แหละและปีนี้ในเรื่องของงานทำซ้ำถูกยืดระยะเวลานะครับหรือว่ามีความเปลี่ยนแปลงต้องแก้ไขพวกนี้มีโอกาสจะเกิดขึ้นทั้งหมดก็เผื่อใจหน่อยในส่วนของงานหรือแม้กระทั่งหนี้ก็อาจจะยืดออกไปถ้ามีลูกหนี้อยากจะทวงก็ได้ช้าหน่อยเป็นทรงแบบนั้นทั้งหมดเสี่ยงโชคไม่ใช่คำตอบและพื้นดวงไม่เด่นมันตักบาตรถวายเพลพระปีนี้ระวังเสียความสัมพันธ์กับพวกเพื่อนฝูงพี่น้องเลยนะ
เอาล่ะในช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ